คือวันที่เราได้ขับเข้าไปสู่ตลาดเทรดดิ้งอีกครั้งนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างอบอุ่นเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่ว่าเขาส่วนที่เขาตัดสินใจที่ในสาขานี้เนี่ยมันเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นส่วนของผลประกอบการรายได้ผลกำไรหรือการจัดการหรือการจัดการแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความภาคภูมิใจของบริษัทค่ะล้วนก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวจริงๆแล้ว WP ย่อมาจาก World Premium Energy นะคะ World Premium Energy จำกัดเราเป็นหนึ่งเราเป็นผู้นำนะคะหนึ่งในผู้นำจัดจำหน่าย LPG หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเนี่ยภายใต้แบรนด์ World Gas นะคะซึ่งจัดอยู่เป็นที่อันดับ2ของประเทศนะคะซึ่งเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำพลังทางพลังงานอย่างครบวงจรแล้วก็มุ่งเน้นการพัฒนาในส่วนของการบริการต่างๆความรู้ประสบการณ์ที่เที่ยวมายาวนานนะคะมากกว่า30ปีปัจจุบันนะคะบริษัทของเราเนี่ยคือเทรดเดอร์คือเราทำการเทรดดิ้ง LPG ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆในของบริษัทเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่ค่อยผันผวนไปตามราคาน้ำมันเท่าที่ควรนะคะดังนั้นอีกทั้งนั้นเนี่ยเรามีคลังนะคะซึ่งเรามีคลังแบ๊กเป็นตัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็มีระบบขนส่งของเราเองชื่อว่า Eagle Enterprise ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีโลจิสติกซึ่งเป็นรถขนาดเล็กซึ่งในส่วนของขนส่งเรานี้เนี่ยเราจะมีค่อนข้างเรียกว่าระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานที่ยอมรับแล้วก็หมายถึงประมาณว่า high technology นิดนึงนะคะสำหรับต่อมาเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าที่อยู่5เซกเตอร์ด้วยกันหรือ5กลุ่มก็คือจะเป็นส่วนของแก๊สช็อปหรือว่าร้านค้าแก๊สนะคะร้านค้าแก๊สของเราเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500รายทั่วประเทศซึ่งเขาจะทำการค้าภายใต้บรรจุภัณฑ์ถังแก๊สที่ได้รับรองมาตรฐานวอ.ก.นั่นหมายถึงว่าถังของเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยอันดับสูงสุดนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีมากไม่ต่ำกว่า200รายนะคะซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ย LPG เนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ให้ความร้อนสูงแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนต่อมาก็คือโรงบรรจุก๊าซนะคะเรามีทั้งเป็นโรงบรรจุก๊าซของเราเองที่ไม่ประมาณ10กว่าเจ้านะคะซึ่งเราเป็นบริษัท10กว่าสถานที่ที่เราเป็นผู้บริหารจัดการเองอีกทั้งยังเป็นโรงบรรจุที่เป็นตัวแทนของเรานะคะทั่วประเทศนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะกระจายขยายฐานเรียกว่าขยายจุดจัดจำหน่ายแก๊สได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็ขยายฐานลูกค้าไปในตัวด้วยนะคะส่วนแบ่งการตลาดนะคะเราจัดเป็นอันดับ2รองจากปตท.นะคะเราอยู่ที่อันดับ2มีสัดส่วนที่ 18% ถ้าเราแบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมซึ่งเราจะอยู่อันดับ3นะคะรองในหัวของอุตสาหกรรมซึ่งเราจะทำสัญญาระยะยาวในการจัดจำหน่ายนะคะพวกอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่เราถูกขายเรียกว่าเราลงทุนบริการซ่อมแซมดูแลรักษาเขาก็คือเราก็ทำสัญญาระยะยาวไปในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะถืออยู่ที่ 11% นะคะในส่วนของภาคพื้นต้นเนี่ยเราจัดอยู่ที่ 20% ซึ่งถือว่าเป็นภาคถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดของเรานะคะเรามีถังเนี่ยในตลาดเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า6ล้านใบเลยทีเดียวนะคะซึ่งมีมายาวนานแล้วตราWorld Gasเนี่ยค่อนข้างติดตาแล้วก็อีกอย่างก็คือลูกค้ารู้จักดีแล้วอีกอย่างตอนนี้เราก็มาโฟกัสในส่วนของการให้บริการให้ความสำคัญของปรับปรุงภาครัฐแล้วก็บริการหลังการขายต่างๆก็คือได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะในส่วนของภาคยานยนต์เราก็เป็นที่อยู่ที่18นะคะซึ่งอาจจะเครือข่ายของเราก็ค่อนข้างมีเยอะอย่างที่บอกคือไม่ต่ำกว่า800เจ้าทั่วประเทศนะคะแต่อาจจะมีการอย่างสภาพภาพรวมของเศรษฐกิจก็คืออาจจะเป็นเซกเตอร์ที่
ดีคลายลงหรือลดลงแต่ว่าอย่างที่ว่าอนาคตของเราเราก็ยังเห็นประโยชน์จากตัวของออโต้แก๊สเนื่องจากว่าที่ผ่านมาถ้าเห็นเรามองถึง PM 2.5 มันก็เป็นช่วงที่นโยบายรัฐบาลเขาออกมาสนับสนุนว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราอาจจะต้องกลับไปสู่พลังงานที่มันสะอาดซึ่ง LPG เนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดอันนึงนะคะถ้าเทียบกับพวกน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซลล่าสุดเมื่อปลายปี WPM ก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะจากระดับโลกซึ่งได้รับจัดเรียกว่าจัดทำขึ้นทุกปีโดยนักการเงินชื่อดังของอังกฤษนะคะหรือว่าชื่อ International Finance Magazine นะคะซึ่งเขาจะเป็นนักการเงินที่เกี่ยวกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลในสาขา Most Sustainable LPG Supplying Company นะคะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ WP ภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่ว่าส่วนที่เขาตัดสินใจที่ในสาขานี้เนี่ยมันเป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลประกอบการรายได้ผลกำไรหรือการจัดการบริหารจัดการแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทค่ะ